สวัสดีค่ะรับชมรายการ WhatsApp 29รายการที่รวบรวมข่าวเด่นจากในประเทศและประเด็นสีสันรอบโลกกับดิฉันชยานิษฐ์บุญโสภิตค่ะเรามาดูกันที่ข่าวแรกค่ะบรรยากาศการเปิดตรุษจีนนนทบุรีครั้งที่2โชว์การแสดงมังกรเจ้าพระยาเหินฟ้าดึงมหานาทีหนึ่งเดียวในไทยอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาค่ะบรรยากาศงานการเปิดงานตรุษจีนนนทบุรีครั้งที่2ปีมะแม่เทิดองค์เจ้าฟ้ามังกรเหินเวหาตระการตาตรุษจีนนนค่ะที่ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ5รอบในวันที่2เมษายน2558ที่บริเวณท่าน้ำนนทบุรีมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากค่ะงานดังกล่าวนะคะเป็นงานประเพณีประจำปีที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนนทบุรีและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยค่ะซึ่งภายในงานนะคะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากเยาวราชและสินค้าโอท็อปในจังหวัดการแสดงต่างๆมากมายค่ะอาทิการแสดงงิ้วแสดงสิงโตเชิดมังกรแต่ที่ตื่นตาตื่นใจแบบอลังการสุดๆค่ะคือการแสดงชุดมังกรเจ้าพระยาเหินฟ้าดิ่งมหานาทีหรือการแสดงฟลายบอร์ดค่ะประกอบแสงสีเสียงอันตรการตาเรียกคนดูจนแน่นบริเวณเขื่อนท่าน้ำค่ะและก็มีการจุดพลุเฉลิมฉลองอย่างสวยงามสมกับเป็นงานตรุษจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศจริงๆค่ะไปต่อกันที่รั้วบ้านสุดแปลกค่ะที่เชื่อได้ว่าไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนกับไอเดียการแต่งรั้วบ้านของพ่อค้าของเก่าค่ะที่จังหวัดพะเยาที่นำจักรยานเก่ามาทำเป็นรั้วบ้านแห่งเดียวในจังหวัดค่ะสุดแปลกค่ะสำหรับรั้วที่บ้านเลขที่273หมู่17บ้านใหม่ตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกำยาวจังหวัดพะเยาค่ะซึ่งเป็นบ้านของนายหนอแก้วและนางศรีแพรสิงแก้วสองสามีภรรยามีอาชีพรับซื้อของเก่าและได้รับซื้อรถจักรยานเก่าที่ชาวบ้านเอามาขายให้ในราคาคันละ100กว่าบาทค่ะแล้วก็เอามาประดับตกแต่งทำเป็นรั้วบ้านจนเป็นที่สนใจของผู้คนทั่วไปซึ่งมีแห่งเดียวในจังหวัดพะเยาค่ะนายหนอแก้วบอกว่าตนเองมีอาชีพรับซื้อของเก่ามากว่า10ปีแล้วจนมีความคิดว่าจักรยานที่ซื้อมาน่าจะเอามาทำเป็นรั้วบ้านได้ค่ะโดยคิดว่ามันแปลกและไม่เหมือนใครจึงเริ่มนำเอาจักรยานมาทำเป็นรั้วบ้านค่ะจุดแรกค่ะคือประตูรั้วก่อนเมื่อเห็นว่าไปได้ด้วยดีและมีความสวยงามจึงได้เอาจักรยานที่เหลือรวม19คันมาประดับเป็นแนวรั้วบ้านค่ะและแน่นอนนะคะมีผู้คนสนใจมาดูกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะส่วนคราวนี้ค่ะโดมปกรณ์ลำควงคุณแม่และศิลปินค่ายไอคอนิกจัดฟรีคอนเสิร์ตแบบอันปลั๊กให้แสงวันนี้ต่อเติมชีวิตในวันต่อไปเพื่อผู้ป่วยได้โอกาสค่ะโดมปกรณ์ลำควงคุณแม่แหม่มพร้อมศิลปินค่ายไอคอนิกเรคคอร์ดและเท็ดเอนเตอร์เทนเมนต์จัดฟรีคอนเสิร์ตแบบอันปลั๊กให้แสงวันนี้ต่อเติมชีวิตในวันต่อไปณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อมอบความสุขและความห่วงใยให้กับผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสค่ะพร้อมสื่อสารให้คนรับรู้และยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยการร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่มูลนิธิรามาธิบดีซึ่งหนุ่มดมกับคุณแม่นะคะก็บริจาคสมทบทุนไปไม่น้อยค่ะและที่สำคัญค่ะตัวดมเองยังได้รับอุปการะเด็กคนหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมหมวกไตอีกด้วยค่ะรายการต่อไปค่ะรับชมพรีเมียมบล็อกบัสเตอร์เท็ดหนีไม่แอปแสบได้อีกค่ะและกลับมาติดตาม WhatsApp 29ได้ทุกวันในเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันชยานิษฐ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ